ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องเทคนิคชั่นชาแนลนะครับจัดหนักนะครับวันนี้รถบรรทุก Isuzu FRR วันนี้จัดเต็มนะครับ4ตันเข็มมาอยู่ที่3316นะครับวิ่งไปประมาณ100กว่าโลนะครับ120กว่าโลไปวัดพันท้ายนนทสิงห์นะครับอยู่แถวสมุทรสาครน้ำมันเหลือขีดนิดๆนะครับไม่แน่ใจว่าจะถึงไหมนะครับโอเคครับในส่วนของความเร็วเฉลี่ยครับก็จะอยู่ที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรอบเครื่องยนต์ก็อยู่ประมาณ 1,500 RPM นะครับตอนนี้กำลังขึ้นทางสะพานพระราม2ตอนนี้ใช้เกียร์4เกียร์5นะครับรอบก็จะอยู่ประมาณ 1,400-1,500 นะครับตอนนี้ผมอยู่เกียร์5รถก็สะสมนิดๆหน่อยๆนะครับแต่มีรถวิ่งช้าเราต้องมาวิ่งเลน2ครับก็มาอัปเดตเส้นทางอัปเดตการบรรทุก4ตันนะครับของรถ Isuzu FRR 190ตอนนี้น้ำมันก็เกือบถึงขีดล่างแล้วนะครับระยะทางก็อยู่ที่3428นะครับตอนนี้ถึงจุดส่งงานเรียบร้อยด้วยความปลอดภัยเส้นทางที่เราเดินทางมาทั้งหมดตั้งแต่ขึ้นงานจนถึงส่งงานอยู่ที่106กิโลนะครับถ้าจับตาม GPS นะครับถ้าสถานการณ์แบบนี้คือน้ำมันเริ่มติดขีดต่ำสุดแล้วคงจะกลับไม่ถึงนะครับคงต้องเติมน้ำมันนะครับตอนนี้ระยะทางอยู่ที่3428นะครับสะสมเดี๋ยวไปดูว่ามันจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับหลังจากที่เติมครั้งที่แล้วไปทั้งหมด85ลิตรนะครับเดี๋ยวมาบวกลบคูณหารให้ดูอีกทีวันนี้จัดเต็มนะครับ4ตันนะครับวิ่ง106กิโลก่อนหน้านี้มันจะอยู่ที่ประมาณขีดนี่ครับขีดหน่อยๆนะครับวิ่งทางเส้นออกมาทางชลบุรีนะครับจากมาตะออกมาเส้นบ้านเก่าออกมาบางปะกงแล้วก็ไปเส้นคลองด่านออกมาบางปูนะครับแล้วก็มาขึ้นทางด่วนพระราม2ตรงเขาเรียกอะไรตรงหัวช้างนะครับช้างสามเสียนแล้วก็ขึ้นพระราม2แล้วก็มาลงตรงสมุทรสาครเลยนะครับแล้วก็เข้ามาวัดพันท้ายนนทสิงห์นะครับรวมๆแล้วประมาณ106กิโลนะครับน้ำมันก็เหลือนี่ครับเกือบขีดล่างนะครับเดี๋ยวคงต้องแวะเติมจากที่วิ่งมาน้ำมันใกล้จะถึงขีดแรกแล้วนะครับพอดีจะขึ้นทางด่วนกลัวว่าน้ำมันจะหมดก็เลยต้องมาแวะเติมก่อนนะครับวันนี้ก็วิ่งมาทั้งหมด106กิโลทั้งทุก4ตันนะครับขากลับจะขึ้นทางด่วนเลยต้องแวะเติมน้ำมันก่อนวันนี้ก็เต็มถังนะครับวันนี้ก็ลิตร 34.99 แวะเติมที่ปั๊มบางจากก่อนขึ้นทางด่วนพระราม2กลับไปเส้นไปลงที่สมุทรปราการนะครับแล้วเติมไป 3,000 ตอนนี้มันยังไม่หมดนะเพราะครั้งที่แล้วมันขึ้นไฟโชว์ไฟลูกถังน้ำมันเชื้อเพลิงโชว์อันนี้มันยังไม่ขึ้นแต่ว่าเราจะขึ้นทางด่วนเกรงว่ามันจะหมดกลางทางก็เลยต้องแวะเติมก่อนได้83ลิตรนะครับ 2,935.7 บาท40นะฮะอ๋อ40ลิตรไปเลยแค่84ลิตรนะโอเคเด็กปั๊มเติมไป84ลิตรเลยนะครับรวมเป็นเงิน 2,940 บาทหลังจากที่
วิ่งงานบรรทุกหนัก4ตันระยะทางตาม GPS 106กิโลวิ่งมาถึงสมุทรสาครนะครับซอยพันท้ายนรสิงห์นะครับก็น้ำมันเหลืออยู่ขีดล่างสุดนะครับตอนนี้ก็เติมเข้ามาใหม่แล้วนะครับทั้งหมด84ลิตรนะครับ2,940บาทนะครับราคาน้ำมันวันนี้อยู่ที่ 34.99 นะถ้าจำไม่ผิดนะครับตอนนี้ก็เติมเต็มถังครับพร้อมเดินทางนะครับก็มาเบรกให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ทางช่อง Technician Channel ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ